มาต่อกันเลยนะครับตอนนี้เราเขียนโปรแกรมในการโหลดข้อมูลได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปเราจะเขียนข้อมูลในการเขียนโปรแกรมในการโชว์ข้อมูลที่เราได้มานะครับไม่ว่าจะได้มาจากไฟล์หรือได้มาจากเซิร์ฟเวอร์ก็ตามนะครับทีนี้อาจารย์ขอปรับปรุงโค้ดนิดนึงนะครับปรับปรุงโค้ดนิดนึงก็คือไอ้โค้ดที่อาจารย์คอมเมนต์ไว้อาจารย์ขอลบออกไปเลยมันลบนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจารย์ก็คอมเมนต์ไว้อาจารย์ก็ลบออกนะครับลบออกไปเลยทีนี้ในส่วนของ scaffold ของอาจารย์เนี่ยมันมีแค่ปุ่มเดียวใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ต้องการจะเปลี่ยนปุ่มตัวนี้ว่าโอเคจากเดิมเป็นปุ่มโอเคนะครับอันนี้อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นคำว่าปุ่มโหลด data นะครับโหลด data ก็คือเป็นการเอาข้อมูลมาจากไฟล์หรือจากเซิร์ฟเวอร์ก็ตามก็คือการโหลด data แล้วก็จัดตัวจัดโค้ดใหม่นิดนึงได้โหลด data มาแล้วครับทีนี้อาจารย์ต้องการจะมีปุ่มอีกปุ่มนึงเป็นปุ่มที่2นะครับปุ่มที่2แต่ว่าไอ้ปุ่มที่2เนี่ยนะครับมันจะเขาเรียกอะไรมันจะมีอยู่ตรงข้างๆจะทำยังไงมันอยู่ตรงข้างๆฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าใช้ตัว layout นะครับเพิ่ม layout เข้ามาเพราะว่ามันตอนนี้มัน body มีแค่1ปุ่มใช่ไหมครับถ้าเราจะให้มันอยู่ข้างๆก็เป็น layout แบบrow ฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาเลือกตรงปุ่มนะครับแล้วก็ห่อมันด้วย layout แบบ row นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมาก็จะมีchildren อยู่นี่นะครับ children ตัวที่1ก็คือปุ่มนี้ครับทีนี้อาจารย์ก็ copy มาเลยนะครับแล้วก็มาใส่เป็นปุ่มที่2นะครับปุ่มที่2อาจารย์ก็จะใส่เป็นการ show ตอนแสพิมพ์ผิด show data นะครับอาจารย์ก็จะเป็นการ show data แล้วในโค้ดเนี่ยครับในโค้ดตรงนี้อาจารย์ก็ลบออกก่อนเพราะว่ามันไม่เกี่ยวนะครับไอ้ข้างบนเนี่ยคือการโหลด data อันนี้คือการโชว์ data ฉะนั้นอาจารย์ก็เซฟครับเซฟปุ๊บก็จะได้ปุ่มมา2ปุ่มเห็นไหมครับมีปุ่มมา2ปุ่มแต่ว่ามันติดกันโอเคติดกันช่างมันเถอะไม่เป็นไรอาจารย์ยังไม่ซีเรียสนะครับปล่อยให้มันติดกันไปนะครับเพราะถ้าเราโหลด data ได้มันจะพิมพ์เลข 5,000 แล้วข้อมูลที่โหลดเข้ามาเก็บไว้ในไหนเอ่ยเก็บไว้ในนี้ใช่ไหมครับเก็บไว้ในตัวโฟโต้เราถ้าปุ่มเนี้ยเราต้องการจะใช้โฟโต้ด้วยนะครับถ้าต้องการจะใช้โฟโต้ด้วยก็ต้องเอาโฟโต้เนี่ยขึ้นไปอยู่เป็นแอตทริบิวต์ฉะนั้นอาจารย์ก็เลยต้องดึงโฟโต้ตัวเนี้ยครับ copy ตัวเนี้ยไปอยู่เป็นแอตทริบิวต์นะครับไปอยู่เป็นแอตทริบิวต์เซมิโคลอนนะครับตรงนี้ก็ต้องลบชนิดข้อมูลมันออกนะครับได้แบบนี้เซฟครับแล้วก็กดรันใหม่อีกครั้งนึงโหลด data ใหม่อีกครั้งนึงยังได้ 5,000 อยู่นะครับแต่ว่าตัวโฟโต้เนี่ยมันกลายไปเป็นแอตทริบิวต์แล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาเขียนโปรแกรมเพื่อโชว์ data ได้แล้วนะครับเพื่อโชว์ data แต่ทีนี้เดี๋ยวนะเราต้องเขียนโชว์ data มั้ยโชว์ data ใช่เราต้องเขียนโชว์ data ด้วยทีนี้พอเขียนโชว์ data นะครับเราจะทำการเอาข้อมูลเนี่ยมาวาดลงตรงพื้นที่ข้างล่างนะครับฉะนั้นการโชว์ data เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ method ในการวาดนะครับในการวาดlayout ไอ้วาดวิดเจ็ตใหม่จำเมธอดในการวาดวิดเจ็ตได้ไหมครับเมธอดนั้นก็คือ set state นะครับ set state ตรงเนี้ยจะทำการสั่งวาดนะครับสั่งวาดตัวไอ้วิดเจ็ตตัวนี้ใหม่นะครับฉะนั้นถ้าเรากดปุ่มนะครับจะ save ฉะนั้นกดปุ่มปุ๊บมันจะวาดใหม่เสมอมันจะวาดใหม่เสมอตอนนี้แต่ถามว่ามันวาดอะไรตอนนี้อาจารย์ยังไม่รู้มันจะให้มันวาดอะไรนะครับจะให้มันวาดอะไรเราจะวาดรูปภาพออกมาเราวาดข้อมูลดีกว่าเอาดีกว่าเป็นวาดข้อมูลของรูปภาพก่อนดีกว่านะครับทีนี้ในบอดี้ของเราเนี่ยมันยังเป็นโรอยู่เลยมีโรเดียวถูกไหมครับมีโรเดียวฉะนั้นข้อมูลที่อาจารย์ต้องการจะให้มันออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอลัมน์อยู่ตรงนี้เป็นลิสต์วิวดีกว่าเป็นลิสต์วิวอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องมีมันต้องมีอะไรมาห่อไอตัวโรนี้ไว้ก่อนอาจารย์ก็เลยจะต้องมาเปลี่ยนจากมาห่อโรนี้ด้วยคอนเทนต์ไม่ใช่ต้องเป็นห่อโรตัวนี้ด้วย list view list view ห่อยังไงอ่ะมันไม่มีให้ห่อมันไม่มี list view ให้ห่ออ้าวห่อเป็นคอลัมน์ก่อนแล้วกันนะห่อเป็นคอลัมน์ก่อนนะครับปึ๊บแล้วอาจารย์เปลี่ยนจากคอลัมน์ให้กลายเป็นคำว่า list view นะครับตอนนี้อาจารย์ทำการห่อไอตัวโรตัวนี้นะครับโรตัวนี้ด้วย list view แล้วแสดงว่าใน list view เนี่ยมันจะมีตัวไหนคือ list view นี่ children ของ list view นะครับมันจะมี row อยู่ข้างในถูกไหมมี row อยู่ข้างในฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะมาเพิ่มอะไรสักอย่างอยู่ในนี้ได้เพราะมันเป็น list view ฉะนั้นอาจารย์อาจจะเพิ่ม text เข้าไปตัวหนึ่งเพื่อทดสอบนะครับ text ตัวหนึ่งแล้วก็ทดสอบว่าตรงนี้มันมี
ไอเทมตัวหนึ่งนะมีอะไรอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะแล้วก็กดเซฟครับปึ๊บเห็นไหมตรงนี้ครับตรงนี้เป็นโรตรงนี้จะเป็นดิสวิวนะครับแล้วก็ต่อลงมาเอาละทีนี้ในส่วนของดิสวิวตรงนี้เราจะแสดงอะไรนะครับตรงดิสวิวตรงนี้มันอาจารย์ต้องการจะแสดงข้อมูลของเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นชื่อรูปภาพแล้วกันเอาเป็นชื่อรูปภาพเนี่ยทุกรูปเลย 5,000 รูปเป็นอาจารย์จะพิมพ์ออกมาให้หมดเลย 5,000 รูปทำยังไงจำได้ไหมครับย้อนไป 2-3 วิดีโอเมื่อกี้นี้ว่าเราต้องการจะพิมพ์ข้อมูลออกมาตรงที่ว่างๆตรงนี้นะครับโดยที่ที่ว่างๆตรงนี้ณปัจจุบันนี้มันเป็น text แต่ว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรที่มันมีวิดเจ็ตอะไรที่มันมีลูกได้หลายตัวก็คือคอลัมน์ถูกไหมครับเป็นคอลัมน์ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเปลี่ยนจาก text ให้กลายเป็นคอลัมน์นะครับเป็นคอลัมน์แล้วในคอลัมน์มันจะมีลูกได้หลายตัวใช่ไหมก็คือ children ถูกไหมครับเป็น children แต่ว่าการที่จะโชว์ลูกได้หลายตัวเนี่ยอาจารย์จะเอาข้อมูลจากตัวเนี้ยมาโชว์ซึ่งข้อมูลตัวนี้มันอยู่ในตัวแปรที่ชื่อว่า photo s นะครับ photo s มีลักษณะเป็นอะไรเป็น list ไงครับเป็น list ฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอา photo s ตัวนี้แหละครับไอ้ photo s ตัวเนี้ยนะครับมาจุดนะครับมาจุดแล้วก็ map จำได้ไหมเรื่องของการ map นะครับ map แล้วก็อาจารย์ตั้งตัวแปรชื่อว่าอะไรรูปแต่ละรูปก็คือ photo ธรรมดานี่คือรูปแต่ละรูปนะครับแล้วแต่ละรูปเนี่ยถ้ามันดีเทิร์นออกมาให้ทำอะไรนะครับอาจารย์ก็ใส่บอกว่าใส่เป็นคำสั่งเดียวนะครับบอกว่าให้มันดีเทิร์นนะครับเวลามันวนลูปนะครับให้มันดีเทิร์นออกมาเป็นข้อความครับเป็นข้อความแล้วก็เอาโฟโต้ตัวเนี้ยใส่เข้าไปนะครับจุดด้วยไอเทมไทเทิลนะครับก็คือเราเอาลิสต์นะครับของโฟโต้เนี่ยมาแมปนะครับมาแมปจะได้โฟโต้แต่ละรูปแต่ละรูปเราก็เอามาแปลงให้กลายเป็นตัว text นะครับพอแปลงเป็นตัว text เสร็จแล้วมันยังตี error สีแดงเนื่องจากว่า children นะครับลูกของตัวคอลัมน์เนี่ยมันจะต้องเป็นlist ของ widget ฉะนั้นเราก็ต้องมาทำจุดนะครับ to list วงเล็บเปิดปิดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ทำไมต่อ semicolon ไม่ใช่ semicolon อาจารย์ลบอะไรผิดตัวนี้มันสั่งให้รีเทิร์นแล้วมันบอกว่าอะไรอ่ะมันบอกว่า unexpected text ในการรีเทิร์นมันเออร์เลอร์อะไรเอ่ยมันเออร์เลอร์รีเทิร์นอะไรเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คนิดนึงนะครับอาจารย์เพราะว่าโอเคเราจัดเนี่ยถ้ามันยุ่งยากเราก็ต้องจัดรูปแบบมันก่อนนะครับทีนี้รูปแบบมันผิดโอ้โหผิดประหลาดเลยวงเล็บประหลาดอย่างเงี้ยผิดแน่มันต้องมีอะไรเกินมาสักอย่างตัวนี้เป็นของคอลัมน์เอาตัวนี้ลบออกนะครับตัวนี้เป็นของอะไรอ่ะอันนี้เกินเอ้าไม่ใช่แล้วของแมปไปไหนอ่ะเกินไหมอ่ะรู้สึกว่าวงเล็บจะประหลาดนะครับตอนนี้อาจารย์รู้สึกว่าวงเล็บมันไม่ค่อยจะครบเดี๋ยวนะตัว map ตัวนี้มันจบที่ตรงไหน map ตรงนี้มันมาจบที่ไอ้นี่ถูกแล้วนะครับคำสั่ง return ได้แต่ละรอบนะครับให้ทำการ map photo แล้วก็ return ออกมาเป็น text ของ photo จุด title แล้วเราก็เอามาแปลงให้เป็น list ฉะนั้นเป็น list ตัวนี้จะต้องเป็นวงเล็บแค่นี้แล้วก็พอเป็นวงเล็บเสร็จก็จะจบแล้วตัวนี้มันมาจากไหนตัวนี้มันเกินมาจาก list view หรอนี่อาจารย์เซฟครับตัวนี้เกินหรือเปล่าปึ๊บแล้วอาจารย์ก็จัดหน้าตาใหม่เพี้ยนครับเพี้ยนสังเกตดูมันเพี้ยนๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ผิดเพี้ยนแน่ๆนี่ตอดเหรอนี่ตอดการรีเทิร์นมันรีเทิร์นมันเขียนยังไงมันก็เขียนแบบนี้ไม่ใช่หรอมันบอกว่า unexpected text returnมันก็ไม่มีอะไรไม่ใช่หรอมันแค่นี้นะอาจารย์ใส่เปลี่ยนจากตรงนี้นะครับเป็นปิกาเลยแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่สับสนนะครับแล้วก็เซมิโคลอนเหมือนที่เราเคยทำมาเสร็จแล้วก็จัดใหม่ครับปึ๊บอ๋อมันใส่
เป็นลูกศรไม่ได้ต้องใส่เป็นปีกานะครับฉะนั้นข้อมูลที่อาจารย์โหลดมานะครับข้อมูลที่อาจารย์โหลดมาถ้าอาจารย์กดปุ่มนะครับกดปุ่มโหลด Data ข้อมูลจะถูกโหลดเข้าไปเก็บอยู่ในโฟโต้นะครับจากนั้นถ้าอาจารย์กดปุ่ม Show Data Show Data มันจะทำการวาดนะครับจะทำการวาดใหม่ทำการวาดใหม่ซึ่งถ้ามันวาดใหม่เนี่ยถ้าโฟโต้นะครับถ้าโฟโต้มันมีข้อมูลนะครับถ้าโฟโต้มันมีข้อมูลเนี่ยมันก็จะทำการวนลูปนี้ออกมาวนลูปนี้ออกมาแต่ทีนี้มันอาจจะเกิดเออร์เรอร์ได้นะครับตอนนี้อาจารย์จะทดลองดูนะอาจารย์เซฟก่อนนะครับปึ๊บเซฟก่อนแล้วอาจารย์ก็ตอนเนี้ยโหลดข้อมูลมาปึ๊บมันมีข้อมูลอยู่นะครับมีข้อมูลอยู่มันก็เนี่ยข้อมูลที่โชว์ออกมานะครับนี่มันคือไตเติ้ลเท่านั้นเลยนะครับไตเติ้ล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 เนี่ยครับ 5,000 ตัวถ้าเราไถขึ้นไปนี่คือ 5,000 ตัวที่มันโหลดออกมานะครับทีนี้อาจารย์ขอโหลดรันใหม่รันโปรแกรมใหม่นะครับรีเซ็ตโปรแกรมใหม่นะครับแล้วก็กดล็อกอินเข้ามาปึ๊บล็อกอินเข้ามาจะตีเออร์เรอร์ทำไมถึงตีเออร์เรอร์เพราะว่าพอมันโหลดเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมครับโหลดเข้ามาครั้งแรกเนี่ยโฟโต้ของอาจารย์ยังไม่มีข้อมูลถูกไหมยังไม่มีข้อมูลพอไม่มีข้อมูลอาจารย์จะไม่สามารถนำมาทำแมปตรงนี้ได้ยังไม่มีข้อมูลจะมาแมปไม่ได้มันเลยตีเออร์เรอร์ขึ้นมาฉะนั้นก่อนที่จะแสดงผลตัวนี้ครับอาจารย์จะต้องเช็คก่อนว่าตัวโฟโต้ของอาจารย์มีข้อมูลหรือยังฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาเช็คโดยการใช้วงเล็บข้างหน้าครับแล้วเช็คว่าโฟโต้ของอาจารย์เท่ากับไม่เท่ากับ null ไหมไม่เท่ากับ null ไหมนะถ้าไม่เท่ากับ null นะครับถ้าไม่เท่ากับ null ให้โชว์รันคำสั่งนี้นะครับรันการคอลัมน์ตัวนี้ออกมานะครับแต่ถ้ามันเป็น null ถ้ามันเป็น null อาจารย์ก็จะให้มันโชว์แค่คอนเทนเนอร์เปล่าแบบนี้นะครับแล้วก็จัดหน้าตาโปรแกรมใหม่นิดนึงนี่ถ้าโฟโต้ของอาจารย์ไม่ใช่ null ให้มันปริ้นคอลัมน์แต่ถ้ามันเป็น null ให้มันปริ้นคอนเทนเนอร์อย่างนี้ครับฉะนั้นที่มันเออร์เรอร์อยู่นะอาจารย์รันโปรแกรมใหม่อีกครั้งนึงนะครับรันโปรแกรมใหม่อีกครั้งนึงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมมันเออร์เรอร์ไม่เท่ากับ null ถ้ามันก็เนี่ยได้แล้วโอเคเสร็จแล้วอาจารย์ล็อกอินเข้ามาครับล็อกอินเข้ามาปุ๊บมันจะไม่เออร์เลอร์เห็นไหมครับมันจะไม่เออร์เลอร์แล้วนะครับพอไม่เออร์เลอร์อาจารย์ก็สั่งโชว์สมมติถ้าสั่งโชว์นะครับสั่งโชว์เนี่ยถ้าโฟโต้ยังไม่มีข้อมูลมันก็จะไม่โชว์อะไรออกมาฉะนั้นอาจารย์ก็กดโชว์ปุ๊บมันก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าอาจารย์โหลด Data โหลดข้อมูลเข้ามาก่อนปุ๊บโหลดข้อมูลเข้ามา 5,000 ตัวแล้วเอามาเก็บไว้ในตัวโฟโต้จากนั้นอาจารย์ก็กดโชว์ Dataให้มันวาดใหม่ข้อมูลก็จะถูกวาดเห็นไหมค้างเลยนะครับแล้วก็จะวาด 5,000 ข้อความออกมาตรงนี้ฉะนั้นตัวนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจว่าข้อมูลที่เราได้มาเราจะเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ยังไงนะครับตอนนี้อาจารย์เก็บไว้ในลิสต์ของโฟโต้นะครับซึ่งโฟโต้เนี่ยอาจารย์สร้างเป็นตัวโมเดลคลาสขึ้นมาโดยวิธีการใน2วิดีโอที่แล้วนะครับฉะนั้นนี่คือการที่จะเอาข้อมูลน่ะของโมเดลออกมาโชว์ทางหน้าจอทีนี้ในวิดีโอถัดไปเดี๋ยวอาจารย์จะเอาข้อมูลของโฟโต้เนี่ยมาโชว์ให้มันสวยขึ้นให้มันสวยขึ้นเป็นรูปแบบที่อ่านง่ายขึ้นนะครับอ่านง่ายขึ้นนะครับ